ในช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องของปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตล่มนะครับหลายแห่งทั่วประเทศด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ระบุว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าที่อาคารกสทบางรักจึงส่งผลกระทบให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ล่มครับนายกิติศักดิ์ศรีประเสริฐกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งกู้ระบบไฟฟ้าในอาคารกรสอทอบางรักที่ถูกตัดไปเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวนมากที่ใช้บริการกรสอทอ,อยู่ซึ่งนายกิติศักดิ์เปิดเผยว่าตามปกติระบบโทรคมนาคมจะมีระบบสำรองอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ระบบสำรองกำลังทำงานจึงมีทั้งอินเทอร์เน็ตของลูกค้าที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ โดยไม่สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าได้ทันจึงอาจทำให้ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตขยายวงกว้างมากขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา18นาฬิกาของวันนี้ครับทางนี้นายกิติศักดิ์ยังไม่สรุปนะครับว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหรือพนักงานคนใดหรือไม่ ด้านนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้ยืนยันว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซึ่งขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการแก้ไขสถานการณ์จึงทําให้การสื่อสารบางระบบใช้การไม่ได้ชั่วคราวแต่สัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตบางจุดยังคงใช้งานได้เนื่องจากมีระบบไฟฟ้าสำรองซึ่งระบบนี้รองรับได้ประมาณ7-8ถึงชั่วโมง